ก็สวัสดียินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าร่วมสู่การบรรยายเส้นทางสู่ Ethical Hacker นะครับแล้วก็เซสชันนี้เนี่ยเราจัดขึ้นมาอีกรอบนะครับจริงๆเนี่ยคนที่พลาดในรอบที่แล้วเนี่ยก็ถือว่ามาร่วมฟังในรอบนี้พร้อมๆกันได้เลยเพราะว่าจะมีการบรรยายถึง beginning knowledge ของการทำงานในสายด้านนี้นะครับแล้วก็เกี่ยวกับความรู้ทางด้าน web application security แล้วก็ mastering in exploitation แล้วก็อันที่3ก็คือ wireless network security นะครับจริงๆถ้ามีคำถามว่าการทำงานในสายอาชีพนี้ทำยังไงแล้วก็มีเส้นทางที่จะศึกษาหาความรู้ยังไงนะครับก็ในการบรรยายครั้งนี้จะตอบโจทย์ให้หมดนะครับขอแจ้งนิดนึงนะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งข้อตกลงในการร่วมสัมมนานะครับก็คือ1จะต้องตั้งใจเรียนนะครับไม่เปิดโปรแกรมใดหรือว่าย่อหน้าต่างของเราเนี่ยลงไปนะครับเพราะว่าทางระบบเนี่ยจะมีการแจ้งมาอยู่แล้วนะครับว่าสามารถที่จะดีเทคเป็นเครื่องหมายตกใจนะครับถ้าเกิดว่าท่านเองเนี่ยสมัครเข้ามาแล้วการที่ผู้อื่นที่เขาไม่ได้เข้ามาเรียนเนี่ยก็อาจจะทำให้ผู้อื่นเสียโอกาสนะครับขอความร่วมมือตรงนี้ด้วยแล้วก็โอกาสหน้าถ้าเกิดมีการจัดอีกก็มาให้ตรงเวลานะครับเลทไม่เกิน10นาทีก็เตรียมอีกข้อนึงก็คือถ้ามีธุระปะปังอะไรนะฮะก็เคลียร์ธุระท่านให้เรียบร้อยแล้วก็ถ้าเกิดว่าคิดว่าไม่สามารถจอยอีเวนท์ที่เพิ่งสมัครเข้ามาได้ก็ขอให้แคนเซิลออกไปก่อนนะครับเพื่อให้ระบบมันให้สิทธิ์ท่านอื่นต่อไปนะครับแล้วก็ถ้าเกิดมีคำถามนะครับสามารถใช้ Q&A box นะฮะไม่ใช่แชทบ็อกซ์นะฮะถามเข้ามาได้เลยแต่ถ้าเกิดเป็นลักษณะคำถามที่ไม่ได้ถามยาวอะไรมากมายหรือว่าสำคัญเกี่ยวกับการบรรยายนะครับให้ถามไปที่ให้แจ้งไปที่แชทบ็อกซ์แทนแต่ถ้าเกิดเป็นถามเกี่ยวกับการบรรยายให้แจ้งมาทาง Q&A box นะครับแล้วก็ถ้าเกิดต้องมีไมค์แล้วก็ต้องการถามวิทยากรหลังการบรรยายนะครับให้กดยกมือนะครับแล้วก็ทางวิทยากรจะส่งไมค์ไปให้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าการบรรยายเนี่ยมีข้อผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยเดี๋ยวเราจะเข้าสู่หัวข้อแรกนะครับท่านวิทยากรท่านแรกนี่ก็คือคุณสุเมธนะครับก็คือ Cytech Moderator นะครับบังเอิญว่าล็อกอินใช้แอคเคาท์กันนิดนึงผิดพลาดเล็กน้อยครับโอเคโอเคครับก่อนอื่นเดี๋ยวเริ่มด้วยการแนะนำตัวก่อนละกันก็คือเห็นสไลด์กันไหมครับโอเคมันเริ่มด้วยผมคือใครจะเริ่มด้วยเหมือนกับคราวที่แล้วที่เจอกันที่งาน Hacker Secret นะครับใครที่ไปใครที่ไปงาน Hacker Secret เนี่ยจะเห็นผมพูดในหัวข้อที่เกี่ยวกับภัยอันตรายของ wireless network นะครับทีนี้คือผมจะไม่ได้พูดถึงเรื่องของ wireless network อย่างเดียวละอันนี้ผมจะมาเรื่องของพื้นฐานแล้วก็ชีวิตจริงๆของคนที่เป็น security man เนี่ยคือคนที่ทำงาน security เนี่ยเขาทำยังไงแล้วก็ส่วนใหญ่อาชีพที่ว่าเนี่ยมันชื่อว่าอะไรบ้างแบบว่ามานั่งนึกว่าเอ้ย security แล้วเวลาเราจะหางาน security เราจะหาว่ายังไงอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับโอเคผมแนะนำตัวก่อนผมชื่อว่าสุเมธ ศิภกิจประดินนะครับเป็นทำตำแหน่ง Research and Develop Engineer อยู่ที่บริษัท Asus ITKL นะครับแล้วก็เป็น Cytech นักเขียน Cytech แล้วก็ Start นะครับแล้วก็เป็นผู้สอนคนหนึ่งในคอร์สของ Cytech นะครับที่ชื่อว่า Introducing toEthical Hacker นะครับโดยประวัติของผมจะมีตัวเรื่องของเซอร์ที่ได้ก็จะมี IPIC 1 NCLA Comptia Security Plus CEHV 6แล้วก็ ECPPT นะครับแล้วก็เคยเป็นวิทยากรไปพูดในงานของ Network Security Day ที่กรุงของมอเกษตรนะครับแล้วก็เป็นสปีกเกอร์ของงานล่าสุดที่ผ่านมาก็คือ Hacker Secret ครั้งที่2นะครับโอเคเริ่มต้นด้วยพื้นฐานง่ายๆก่อนแฮกเกอร์คำว่าแฮกเกอร์หมายถึงอะไร
คำว่าแฮกเกอร์จริงๆแล้วเนี่ยมันเริ่มมาจากหนังเรื่องซอฟต์ฟิตหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เขาบอกว่าแฮกเกอร์คือผู้ร้ายแฮกเกอร์คือคนที่ทำลายระบบคนที่ขโมยข้อมูลคนที่ทำให้เสียหายนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยแฮกเกอร์คือคนที่เป็นคนดีส่วนแครกเกอร์ต่างหากที่จะเป็นคนที่เป็นผู้ทำร้ายคนอื่นนะครับโดยที่แครกเกอร์เนี่ยมีจุดประสงค์ชัดเจนคือพยายามจะโจมตีผู้อื่นพยายามจะขโมยข้อมูลเพื่อเอาไปขายอย่างข่าวที่ผ่านมาที่ของจีโนไทป์เองอ่ะของคุณนิกเขียนเองเนี่ยก็จะมีเรื่องของแรนดอมแวร์นะครับที่เป็นตัวที่ใช้ในการขโมยข้อมูลแล้วมานั่งบอกว่าข้อมูลคุณถูกขโมยไปแล้วให้จะเอาข้อมูลคืนไหมคุณมีเครดิตเชื่ออย่างนี้ผมจะขายกลับคุณจะยอมคุณจะรับไหมอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับอันนี้คือแฮกเกอร์นะครับส่วนแฮกเกอร์เนี่ยเขาก็เป็นผู้ที่เจาะระบบเหมือนกันแต่เจาะระบบในด้านดีเช่นหมายถึงคือค้นหาช่องโหว่แล้วแทนที่จะปล่อยประกาศหรือแทนที่จะโจมตีกับผู้ใช้ไม่ว่าจะเป็น IE หรืออะไรก็แล้วแต่นะครับเขาจะ public ออกมาหรือว่าเขาจะแจ้งไปที่ผู้ดูแลระบบก่อนว่าเอ้ยคุณมีช่องโหว่นะให้ทำการป้องกันซะให้ทำการปิดช่องโหว่นี้ซะหรือว่าหาวิธีป้องกันแก้ไขมันซะนะครับเดี๋ยวผมขอดู Q&A แป๊บนึงโอเคไม่มีอะไรนะทีนี้ก็คืออันนี้คือการอธิบายคร่าวๆนะครับของความหมายของแฮกเกอร์จริงๆแล้วเนี่ยมันคืออะไรนะครับโอเคเมื่อกี้ผมเคยเกริ่นนำไปแล้วเมื่อกี้ว่าจ็อบหรืออาชีพของคนที่เป็น security เนี่ยคนที่ทำสาย security เนี่ยเขามีชื่อว่าอะไรบ้างนะครับจริงๆมันผมตก penetration tester ไปอีกอันหนึ่งซึ่ง Lucifer เป็นคนก็อาชีพนี้อยู่นะครับมันจะมีหลายอย่างมากเช่น system information analysis ซึ่งก็คือคนวิเคราะห์หลอกหรือว่าคนที่ใช้ในการดูแลระบบคนที่ใช้ในการมอนิเตอร์การ alert การโจมตีต่างๆนะครับของระบบโดยที่เขาอาจจะทำเป็นพวกนี้เนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะทำเป็นกราฟหรือว่าทำเป็นรีพอร์ตส่งให้ลูกค้าเสมอเกี่ยวกับการดูว่ามีการใช้งานหรือว่ามีการโจมตีจากที่ไหนมาบ้างนะครับแล้วก็ต่อมาเป็น malware analysis malware analysis เนี่ยจะเป็นผู้ที่ใช้ในการวิเคราะห์ malware ที่เกิดขึ้นหรือว่า malware ใหม่ๆที่เจอนะครับโดยที่เขาอาจจะสร้างฮันนี่พอตขึ้นมาหรือว่าสร้างแล็บขึ้นมาในการที่จะนั่งดูพฤติกรรมของมัลแวร์นั้นๆว่ามัลแวร์นี้ทำงานยังไงมัลแวร์นี้มีการโจมตีไปที่ไหนมัลแวร์นี้ใช้ช่องโหว่อะไรอย่างเช่นสตั๊กเน็ตที่ผ่านมาก็จะมีพับลิกของทางเทนไมโครของทางโซฟอร์สเองก็ตามก็จะมีตัวรีพอร์ตเกี่ยวกับสตั๊กเน็ตอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับซึ่งสตั๊กเน็ตเนี่ยเป็นหนอนที่ไม่ใช่หนอนต้องเป็นเรียกว่าเป็นการโจมตีโดยผ่าน USB ที่รุนแรงมากนะครับโดยที่ผู้ที่ทำรีพอร์ตออกมาเนี่ยก็คือ malware analysis ขององค์กรนั่นแหละนะครับต่อมาเป็น research and develop engineer ซึ่งก็คือผมเอง research and develop engineer เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ตายตัวสามารถแล้วแต่เราจะคิดจะทำอะไรนะครับโดยที่อาจจะสร้างทูลขึ้นมาอาจจะสร้างอินเทอร์เฟซของทูลนั้นขึ้นมาหรืออาจจะทำการเพิ่มเติมอะไรเกี่ยวกับทูลนั้นก็ได้นะครับหรือว่าอย่างของผมเองเนี่ยที่เจอบ่อยๆก็คือการทำฮาร์ดเดนนิ่งมากกว่าฮาร์ดเดนนิ่งคืออะไรฮาร์ดเดนนิ่งคือการนำเซิร์ฟเวอร์หนึ่งเซิร์ฟเวอร์หรือการนำเว็บแอปพลิเคชันหรือแอปพลิเคชันหนึ่งใดๆมาทำเพื่อตรวจสอบดูช่องโหว่แล้วก็ปิดช่องโหว่นั้นนะครับโดยที่อย่างเช่นสมมุติว่าเซิร์ฟเวอร์นึงมีให้บริการ HTTP SMS หรือ SQL Shell นะครับหรือว่าเมลก็แล้วแต่เขาจะต้องมานั่งตรวจสอบดูว่าเซอร์วิสที่ให้บริการนี้เนี่ยมีช่องโหว่ยังไงควรจะทำยังไงให้ดูโอเค thanks Lucifer ใช่ผมก็เกลียด hardening เหมือนกันครับเช็คลิสต์มันจะเยอะคือวิธีการทำ hardening เนี่ยมันจะมีขั้นตอน1 2 3 4ซึ่งมันจะเป็น paper 1 paper เลยคุณก็ต้องทำขั้นตอนที่1ปิดช่องโหว่นี้ขั้นตอนที่2ปิดช่องโหว่นี้ขั้นตอนที่3ปิดช่องโหว่นี้ไปเรื่อยๆจนกระทั่ง
จนกระทั่งหมดเช็คลิสต์นั้นแล้วก็ส่งกลับมาให้ลูกค้าดูซึ่งในตัวรีพอร์ตการทำฮาร์ดเดนนิ่งเนี่ยจะต้องมีตัวเช็คลิสต์ด้วยว่าเราทำอะไรไปแล้วบ้างเรามีการแก้ไขหรือว่ามีการเพิ่มเติมอะไรเข้าไปในระบบเขาบ้างนะครับขอดูเพียงเอสแป๊บนึงนะครับในต่างประเทศมีไหมมีครับมีกฎหมายเหมือนกันแต่ผมไม่รู้ละเอียดอย่างของสหรัฐเองเนี่ยเพราะว่าอย่างของสหรัฐเองเนี่ยมีกฎหมายแนวนี้อยู่แล้วแต่ว่าขึ้นอยู่กับรัฐนั้นๆด้วยว่าบทลงโทษจะแรงขนาดไหนส่วนเรื่องการศึกษานั้นไม่เป็นครับไม่ถือว่าผิดกฎหมายอย่างใดนะครับอย่างของผมเองเนี่ยเวลาผมจะทดสอบการโจมตีใดๆก็แล้วแต่ผมจะสร้างแล็บขึ้นมาผมเองอาจจะสร้างฮันนี่พอตมาสักตัวนึงฮันนี่พอตคืออะไรฮันนี่พอตคือระบบจำลองหรือเซิร์ฟเวอร์จำลองหรือว่าเน็ตเวิร์กจำลองที่ใช้สำหรับในการทดสอบการโจมตีนะครับหรือว่าอาจจะใช้ในการดักการโจมตีก็ได้เพื่อดูพฤติกรรมการโจมตีต่างๆโดยที่ malware analysis เนี่ยเขาก็ใช้ฮันนี่พอตเหมือนกันเพื่อทดสอบดูว่าถ้าสมมติว่าการทำงานต่างๆเนี่ยของ malware นี้เนี่ยมันจะทำลายอะไรระบบบ้างหรือว่ามีการดึงข้อมูลใดๆของระบบไปบ้างนะครับต่อมาเป็น security consultant security consultant เนี่ยจะเป็นแนวแบบเหมือนเป็นการเขาเรียกว่าอะไรอ่ะให้คำแนะนำเกี่ยวกับระบบของบริษัทที่มาปรึกษานะครับโดยที่ security consultant เนี่ยจะเน้นไปทางเรื่องของการทำ infrastructure ว่าอาจจะเพิ่มในส่วนนั้นส่วนนี้อาจจะเพิ่มไฟวอลหน้าเครื่องอาจจะมีการทำการนำweb app firewall web application firewall มาวางไว้ที่หน้าเครื่อง web app อย่างนี้เป็นต้นนะครับเดี๋ยวขอดูเพียงนี้แป๊บนึงนะครับตามที่ Genotype ตอบเลยครับตามถ้า Q&A ก็จะตามที่ Genotype ตอบนะครับโอเค Secure Code Programmer เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ย Secure Code Programmer เนี่ยมันแทบไม่ต่างกับโปรแกรมเมอร์เลยแหละแต่ว่าที่ผมแยกออกมาเนี่ยเพราะว่าเนื่องด้วยคือผมไปเจอของทางอังกฤษผมจำไม่ได้ว่าบริษัทอะไรเขาเขียนว่า Secure Code Programmer คือเขาจะไม่ใช่เป็นโปรแกรมมิ่งแบบที่มาโปรแกรมมิ่งทั่วไปคือเขาจะมาโปรแกรมมิ่งเรื่องของระบบsearching ของตัวเว็บไซต์หรืออะไรก็แล้วแต่โดยที่จะมีการ Secure ระบบตัวที่เป็นการรับ inputเช่นเสิร์ชบาร์เนี่ยเขาสามารถรับอะไรได้บ้างรับอะไรไปแล้วต้องมีการแทนค่าด้วยอะไรหรือเปล่านะครับโดยที่ส่วนนี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยถ้าคนที่เข้าร่วมที่Web Application Security นะครับคอร์สนี้เนี่ยก็จะมีการพูดถึง Input Validation อะไรพวกนี้ด้วยนะครับซึ่งก็คือการป้องกันการ input ที่ผิดประเภทนะครับต่อมาเป็น Security and Management Auditor นะครับส่วนใหญ่พวกนี้เนี่ยเขาเรียกว่าอะไรแต่เรียกว่าขัดกับทางทีมที่เป็น Security Consultant ก็ได้มั้งคือ Auditor เนี่ยจะมาทำตรวจสอบตลอดว่าเอ้ยกฎที่คุณตั้งขึ้นมากฎที่คุณทำไว้เช่น password ผิด10ครั้งต้อง lock accountAuditor พวกนี้เขาจะมาตรวจสอบว่ามันทำจริงหรือเปล่ามีอะไรรองรับเช่นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของล็อกไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ policy ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ report อะไรก็แล้วแต่นะครับ